สวัสดีครับ Physics Admission นะครับวันนี้ยังคงเป็นการเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญปีล่าสุดเนาะปี63นะครับจะเป็นการทบทวนด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเฉลยไปด้วยในตัวนะครับอ่ะเริ่มข้อ10นะครับต่อจากคราวที่แล้วเนาะคราวนี้ข้อ9นะครับข้อ10เนี่ยเขาบอกว่ามีตัวเก็บบรรจุอันนึงนะครับเป็นแผ่นขนานตัวเก็บบรรจุเนี่ยมันจะต้องมีแผ่น2แผ่นเนาะนะครับแผ่นนึงเป็นบวกแผ่นนึงเป็นลบนะครับโดยมีบรรจุเนี่ยเขาบอกมีบรรจุบวกอยู่ด้านล่างบรรจุลบอยู่ด้านบนคราวนี้เขาถามว่าขนาดของสนามไฟฟ้านะครับที่ผิวด้านในของแผ่นล่างแผ่นล่างคือแผ่นนี้เนาะนะครับเขาถามว่าที่ผิวด้านในเนี่ยมีสนามไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับข้อนี้นะครับจริงๆเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายเนาะจะขอทบทวนสั้นๆพอนะครับนะครับทบทวนสนามไฟฟ้าก่อนนะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะเกิดจากการที่มีประจุนะครับไปอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเช่นนะครับสมมติว่ามีประจุบวกนะครับเข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งนะครับห้องนั้นเนี่ยนะครับจะมีสนามไฟฟ้าออกมาโดยนะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยเขา define ว่านะครับจะมีทิศพุ่งออกจากนะครับประจุบวกเนาะนะครับรอบทิศทางเลยนะครับพุ่งออกจากประจุบวกตามรูปนะครับตามสีฟ้านะครับคราวนี้ประจุมันก็มีชนิดนึงเนาะก็คือประจุลบนะครับเมื่อมีประจุลบนะครับอยู่ในบริเวณเหมือนกันนะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศพุ่งเข้าหาประจุลบนะครับถ้าไม่มีประจุบวกอยู่ในบริเวณนั้นมีประจุลบอย่างเดียวสนามไฟฟ้าก็จะมีทิศพุ่งเข้าหาประจุลบอย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่บวกกับลบมันอยู่ใกล้กันนะครับมันจะออกจากบวกเนาะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปหาลบนะครับคราวนี้ค่าของสนามไฟฟ้าเนาะที่เกิดจากจุดประจุนะครับสมมุติว่าเรามีประจุอยู่ประจุนึงอยู่ในสเปซนึงเนาะนะครับมีขนาดของประจุไฟฟ้าเนี่ยเป็น Q นะครับหน่วยเป็นคูลอมเนาะที่จุด A เนี่ยนะครับจุด A หรือจุดใดๆก็ตามนะครับที่ห่างจากตัวประจุเนี่ยนะครับเป็นระยะทาง R เนี่ยนะครับมันจะมีสนามไฟฟ้าเท่ากับค่านี้ E นะครับที่จุด A นะครับจะเท่ากับค่าคงที่เนาะค่า K นะครับโจทย์จะให้มาข้อสอบจะให้มาด้านหน้าถ้าเราท่องได้ก็คือ9คูณ10กำลัง9นะครับนิวตันต่อคูลอมเนาะนะครับนี่คือค่า K คูณกับขนาดของประจุ Q นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับระยะห่างจากประจุไปยังจุดนั้นเนี่ยยกกำลังสองหรือพูดง่ายๆก็คือยิ่งอยู่ใกล้เนาะ R มันจะน้อยสนามไฟฟ้าจะมีค่าสูงมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปไกลๆเนี่ยนะครับ R มันจะมีค่ามากเนาะสนามไฟฟ้าก็จะมีค่าน้อยลงนั่นเองนะครับคราวนี้อันเนี้ยเป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุตัวเดียวนะครับคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดประจุมันมากองรวมกันนะครับอย่างเช่นรูปทางด้านขวานี้นะครับรูปนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับโจทย์เนาะโจทย์บอกว่าตอนแรกเนี่ยเรามีแผ่นนะครับแผ่นอยู่แผ่นหนึ่งเป็นแผ่นตัวนำไฟฟ้าหรือแผ่นโลหะครับยกตัวอย่างนี้คือแผ่นโลหะแผ่นบนกับแผ่นล่างตอนแรกมันมีสภาพเป็นกลางนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอาถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเข้ามาต่อเนี่ยเนาะนะครับมันจะเกิดการนะครับส่งนะครับเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของอิเล็กตรอนเช่นสมมติว่าอาจารย์เอาถ่านไฟฉายเนี่ยเนาะที่มีสักไฟฟ้าเนี่ยเป็น Bนะครับเช่น 1.5 โวลต์ 3 โวลต์ 9 โวลต์ก็แล้วแต่นะครับมาแปะเข้ากับโลหะ2แผ่นนะครับโดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบนสมมติในรูปนี้นะขั้วลบอยู่ด้านล่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขั้วลบเนี่ยนะครับมันจะดูดประจุบวกจากบริเวณเนี้ยนะครับจากข้างล่างเนี่ยให้วิ่งเข้าหาขั้วลบหมดเลยประจุบวกจะวิ่งเข้ามาหานะครับหรือพูดง่ายๆคือประจุลบอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจะวิ่งออกมานะครับมาอยู่ที่แผ่นด้านนี้หมดเลยนะครับพอมันไปอยู่ที่แผ่นนั้นเสร็จปุ๊บด้านเนี้ยบวกหายไปละบวกเข้าไปหาลบแล้วแล้วก็ลบก็ถูกลบเนี่ยดันออกมาเพราะฉะนั้นแผ่นด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะเต็มไปด้วยประจุลบทำนองเดียวกันแผ่นด้านบนเนาะนะครับเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็จะดึงอิเล็กตรอนจากตรงเนี้ยที่เป็นลบเนี่ยนะครับให้วิ่งเข้ามาอยู่ในตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับทำให้ที่เหลือเนี่ยมันเหลือเป็นประจุบวกอย่างเดียวหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเอาแบตเตอรี่เข้ามาต่อกับแผ่นโลหะเนี่ยมันเป็นการสร้างนะครับให้แผ่นนึงเป็นบวกแผ่นนึงเป็นลบคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นสมมติอาจารย์มีตัวอย่างเนาะจริงๆประจุบวกมันจะเบียดกันมากเลยนะมันจะแออัดเต็มไปหมดทั้งแผ่นเลยแต่อาจารย์ขอให้มีตัวอย่างแค่นี้สมมติว่ามีประจุบวกอยู่5ตัวด้านบนแล้วก็ประจุลบเนี่ยนะครับอยู่5ตัวด้านล่างมันจะต้องเท่ากันนะบวกกับลบเนี่ยนะครับคราวนี้ประจุบวกนี่เนาะนะครับถ้าเราดูจากรูปทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีสนามไฟฟ้าเนี่ยออกจากรอบตัวมันเนี่ยทุกทิศทางยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีมาลมอย่างนี้ลมอย่างนี้นะครับไอตัวข้างๆก็จะมีลมอย่างนี้ลมอย่างนี้ลมอย่างนี้คราวนี้เราสังเกตดูตัวเนี้ยมันผลักมาด้านเนี้ยตัวเนี้ยมันผลักมาด้านเนี้ยนะครับมันจะหักล้างกันเนาะ
สมมติตัวนึงเนี่ยลงเนาะสมมติอาจารย์วาดรูปใหญ่ๆอีกตัวนึงก็ลงมาด้านเนี้ยนะครับมันจะตัดกันไอ้ที่อยู่บนแกน x เนี่ยซ้ายขวามันจะตัดกันสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแต่สนามไฟฟ้าที่มีทิศลงนะครับดูใหม่นะลงอย่างนี้เนาะนะครับตัดกันก็จะเหลือแต่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวที่มันเบียดกันอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับสมมติมีเป็นล้านตัวเนี่ยมันก็จะโดนไอ้เฉียงๆเนี่ยก็จะโดนตัดกันหมดนะครับเหลือแต่สนามไฟฟ้าที่มีทิศลงอย่างเดียวในทำนองเดียวกันประจุลบนะครับก็คือรูปนี้นะครับสนามไฟฟ้าก็คือมีทิศวิ่งเข้าหาหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็วิ่งเข้าหาอันนี้ก็วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาก็ทำนองเดียวกันเหมือนกันนะครับการที่มันวิ่งเข้าหาตรงที่มันจะสวนทางกันเนี่ยนะครับเฉียงๆเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยนะครับกับลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะตัดกันเหลือแต่อันที่ลงมาตรงๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงแผ่นด้านล่างเนี่ยก็จะมีสนามไฟฟ้าเนี่ยวิ่งลงมาสรุปแล้วรวมเนาะนะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศลงก็คือมีทิศพุ่งจากบวกนะครับพุ่งเข้าไปหาลบเนาะนะครับคราวนี้ค่าของมันเนี่ยนะครับถอดออกมาแล้วเนาะนะครับอาจารย์ไม่พิสูจน์ให้ดูนะครับค่าของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเอาสักไฟฟ้า V เนี่ยที่เราต่อเข้ามานะครับหารด้วยกับระยะห่างระหว่างแผ่นนะครับหน่วยเป็นเมตรคราวนี้ระยะห่างเนี่ยมันจะแคบมากๆเพราะว่าปกติแล้วในตัวเก็บประจุเนาะประจุแผ่นบวกกับแผ่นลบเนี่ยแผ่น2แผ่นเนี่ยมันจะห่างกันน้อยมากๆทำให้พอ d มีค่าน้อยมากๆ e มันก็จะเยอะนะก็จะมีสนามไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากนะครับในตัวเก็บประจุตัวนี้เนาะนะครับอ่ะคราวนี้ย้ำอีกทีหนึ่ง e ตัวเนี้ยนะครับเป็นค่าสนามไฟฟ้ารวมที่เกิดจากบวกพุ่งเข้ามาหาลบระหว่างแผ่น2แผ่นนะครับคราวนี้เรามาดูข้อนี้นะครับข้อเนี้ยโจทย์มันจะพลิกด้านนิดนึงจริงๆอาจารย์น่าจะวาดรูปผิดเนาะนะครับจริงๆตรงเนี้ยนะครับขั้วมันต้องกลับกันเนาะลบต้องอยู่ข้างบนแล้วบวกต้องอยู่ข้างล่างนะครับพอดีอาจารย์วาดกับตัดทิศกันเนาะนะครับสมมติอาจารย์ correct นะครับแก้ใหม่เนาะนะครับให้บวกอยู่ข้างล่างแล้วลบอยู่ข้างบนนะครับคราวนี้แผ่นข้างล่างก็เลยเป็นแผ่นบวกเนาะแผ่นข้างบนก็เลยเป็นแผ่นลบนะครับแล้วมันก็ต่อเข้ากับความต้านทานไฟฟ้าตัวนึงซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการคำนวณข้อนี้เลยนะครับเขาถามว่านะครับนี่เนาะสนามไฟฟ้าที่ผิวด้านในของแผ่นล่างนะครับโดยเขามีคำใบ้มาด้วยว่าสนามไฟฟ้าภายในเนี้ยเกิดจากประจุบวกและประจุลบดังกล่าวก็คือประจุบวกกับประจุลบตรงนี้แหละนะครับแต่อันนี้เขาถามแค่ว่าสนามไฟฟ้าที่ผิวด้านในของแผ่นล่างนะครับเขาไม่ได้ถามสนามไฟฟ้าทั้งหมดนะเขาถามสนามไฟฟ้าแค่ของแผ่นล่างแผ่นเดียวซึ่งนะครับถ้าเราสมมติอาจารย์วาดให้ดูเนาะนะครับอาจารย์ขอตีกรอบก่อนถ้าอาจารย์ตีกรอบแบบนี้ตีไม่ตรงเลยนะเนี่ยนะครับสมมติอาจารย์ตีกรอบอย่างนี้เนาะนะครับบริเวณเนี้ยจะมีสนามไฟฟ้าเนาะนะครับเราจะต้องรู้และป่านเนี้ยว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศพุ่งขึ้นนะครับจากบวกไปลบซึ่งสนามไฟฟ้าตรงเนี้ยนะครับมีค่าเท่ากับนะครับ v ส่วนด้วย d เนาะนะครับสักไฟฟ้าที่เอามาต่อส่วนด้วยระยะห่างระหว่างแผ่นซึ่งโจทย์ให้มาว่าตรงเนี้ยนะครับห่างดีสักไฟฟ้าให้เป็นตัวเอพซิลอนมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับ e เนี้ยเท่ากับเอพซิลอนส่วนด้วย d อันนี้คือสนามไฟฟ้าที่รวมทั้งหมดตามกรอบที่อาจารย์วาดไว้แต่คราวนี้เขาถามว่าสนามไฟฟ้าที่ผิวด้านในของแผ่นล่างก็คือแค่นี้นะครับที่ผิวด้านในของแผ่นล่างคือไม่เอาแผ่นโลกแผ่นบนมาคิดเนาะไม่เอาแผ่นบนมาคิดนะครับเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดจากแค่ประจุบวกเท่านั้นเองนะครับมันจะเกิดจากแค่ประจุบวกซึ่งนะครับอาจารย์เพิ่งบอกไปตรงที่เลคเชอร์ข้างล่างเนาะบวกกับลบเนี่ยมีปริมาณประจุเท่ากันทั้งแผ่นบนกับแผ่นล่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทั้งหมดนะครับมีสนามไฟฟ้าเท่ากับเอพซิลอนเนี่ยส่วนด้วย d ตรงเนี้ยมันควรจะเป็นแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าอีกครึ่งนึงมันอยู่ข้างบนเราไม่ได้เอามาคิดนะครับเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าเนาะนะครับที่เกิดจากแผ่นล่างเนี่ยนะครับที่เกิดจากพวกตัวประจุบวกเนี่ยควรจะมีค่าแค่ครึ่งเดียวก็คือเอาเอพซิลอนเนี่ยนะครับส่วน d เนาะแล้วก็หาร2ออกนะครับก็จะเป็นประจุเป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับก็ตอบข้อนี้เนาะนะครับสนามไฟฟ้าเท่ากับเอพซิลอนนะครับส่วนด้วย 2d นั่นเองอาจารย์บอกแล้วนะเห็นมั้ยข้อเนี้ยมันไม่มีอะไรเนาะ1มันทดสอบว่าเรารู้ไหมว่าสนามไฟฟ้าเท่ากับ v ส่วน d นะครับ
2คือมันถามแล้วมันก็ใบ้เรามานิดๆว่าเอาเฉพาะแผ่นล่างก็คือควรจะเป็นครึ่งหนึ่งเพราะว่าประจุมันเท่ากันทั้งบนและล่างนะครับอ่ะเรียบร้อยเนาะข้อ10นะครับขอแก้นิดนึงนะนะครับตรงนี้เนาะกลับทิศของแบตเตอรี่นิดนึงเพราะว่าแผ่นล่างเป็นบวกแล้วก็แผ่นบนเป็นลบนะครับอ่ะผ่านข้อนี้นะครับข้อ11นะครับจะเลคเชอร์ยาวนิดนึงเนาะเพราะเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องคลื่นนะครับซึ่งนะครับอ่ะเริ่มเลยเนาะคลื่นเนี่ยนะครับมันจะมีสมการเนาะเขาเขียนว่าตัวเนี้ยนะครับคือตัวไซน์เนี่ยครับเรียกว่าตัวไซน์เนาะ psi เนี่ยนะครับตัวไซน์ตัวไซน์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับนะครับ e คูณกับไซน์โอเมก้าทีคราวนี้เกริ่นคร่าวๆก่อนฟังก์ชันของไซน์เนี่ยนะครับมันคือฟังก์ชันที่เป็นเหมือนคลื่นไงนะครับคลื่นมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เนาะนะครับปื๊ดอย่างเงี้ยนะครับเหมือนคลื่นน้ำในคลื่นในทะเลที่เราชอบวาดกันสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยกราฟของไซน์หรือกราฟของคอสก็ได้เนาะไซน์กับคอสมันเป็นแทบจะเป็นพี่น้องกันมันแค่ขยับซ้ายขยับขวาแค่นั้นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับก่อนอื่นเนาะก่อนที่จะเข้าตรงนี้อาจารย์ขอเลคเชอร์ภาพรวมก่อนคลื่นหรือว่าเวฟนะครับคลื่นเนี่ยนะครับเราจะสามารถอธิบายได้ด้วยสัญลักษณ์ที่อาจารย์บอกเนาะเป็นลักษณะเหมือนคลื่นจริงๆนะครับมันจะมีคีย์สำคัญอยู่ 2-3 ตัวนะครับ1เขาเรียกว่าตัว A เนี่ยเขาเรียกว่า amplitude amplitude ก็คือระยะนะครับที่วัดจากแนวระดับระดับก็คือเส้นสีเทาที่อาจารย์วาดไว้เนี่ยนะครับเช่นสมมติเนาะเป็นคลื่นทะเลนะครับคลื่นทะเลเนี่ยในระดับก็คือระดับน้ำทะเลตอนที่ไม่มีคลื่นลมนะครับคราวนี้พอเกิดมีลมมาคลื่นมันก็เกิดเป็นรูปลักษณะแบบรูปเนี้ยแอมพลิจูดก็จะวัดจากบริเวณที่นะครับระดับน้ำทะเลปกติขึ้นไปยังระดับคลื่นที่สูงที่สุดนะครับที่มันจะสูงขึ้นไปได้เขาเรียกว่าแอมพลิจูดนะครับอันแรกเนาะแอมพลิจูดอันที่สองนะครับระยะห่างจากนะครับจากยอดหรือว่าสันคลื่นถึงอีกสันคลื่นหนึ่งนะครับจากยอดถึงยอดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า1ความยาวคลื่นหรือว่าคลื่นเนี่ย1ตัวนะครับบางคนจะเรียกว่าคลื่น1ตัวก็คือ1ความยาวคลื่นถ้าเกิดมันมีคลื่นหลายๆความยาวคลื่นก็เหมือนกับว่ามันมีหลายๆตัวนั่นเองนะครับอย่างเช่นสมมุติเนาะเวลาเราไปดูเนี่ยคลื่นที่มันฟูมเข้ามาเนี่ย1ตัวก็คือ1ลูก1ความยาวคลื่นนะครับคราวนี้ความยาวคลื่นเนี่ยมันเป็นการวัดนะครับจากจุดเดิมไปยังจุดใหม่ที่อยู่ที่ตำแหน่งเดิมเช่นตรงเนี้ยอยู่ที่ยอดสันคลื่นเนาะก็มาที่สันคลื่นเหมือนเดิมหรืออยู่ที่ท้องคลื่นก็กลับมาที่ท้องคลื่นเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นความยาวคลื่นเนาะมันเป็นการวัดจากตัวที่แล้วมาที่ตัวใหม่เนี่ยนะครับโดยที่เอาตำแหน่งเดิมของแต่ละตัวเนี่ยมาเทียบกันนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัวแลมด้าหน่วยเป็นเมตรอันที่3เนาะเค้าเรียกว่าอัตราเร็วคลื่นก็คือตัว b คลื่นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ใช่มั้ยถ้าคลื่นเคลื่อนที่เร็วอัตราเร็วคลื่นก็เยอะแค่นั้นเองนะครับคราวนี้สมการของคลื่นเนี่ยเขาจะอธิบายด้วยสมการนี้ไซน์นะครับไซน์เป็นฟังก์ชันของเวลาเพราะว่าถ้าเวลาเปลี่ยนคลื่นมันก็เปลี่ยนไงนึกสภาพเรือเราจอดนิ่งๆนะครับอยู่ท่อสมออยู่ที่กลางทะเลแล้วพอคลื่นมาเห็นไหมเรือเราก็จะเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยการที่มันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนไงเวลาเมื่อวินาทีที่แล้วกับวินาทีนี้ไม่เหมือนกันคลื่นก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็เกิดการสั่นขึ้นลงได้นะครับเพราะฉะนั้นคลื่นเนาะจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของเวลาคราวนี้คลื่นมันก็จะเท่ากับแอมพลิจูดตัว A เนี่ยนะครับความสูงตรงเนี้ยคูณกับนะครับฟังก์ชันของไซน์นะครับไซน์เซต้าเนี่ยนะปกติเป็นค่าของไซน์ไซน์คอสแทนเนี่ยนะครับไซน์เนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของเวลาคือโอเมก้าทีซึ่งโอเมก้านะครับโจทย์บอกว่าคือความถี่เชิงมุมเนาะนะครับคูณกับทีคือเวลาถ้าเวลาเปลี่ยนนะครับไซน์ก็เปลี่ยนคลื่นก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆคอนเซปต์ใหม่เขาเรียกว่าเฟสนะครับตัวเฟสเนี่ยเป็นเฟสที่ตอนแรกคลื่นมันมีเฟสอยู่ยังไงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเฟสเริ่มต้นละกันนะครับคำว่าเฟสเริ่มต้นเป็นยังไงอ่ะดูรูปก่อนนะครับคลื่นเนาะมันก็เป็นการเคลื่อนที่นะครับครบ1รอบแล้วก็รอบ2รอบ3รอบ4ไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ1รอบเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับมันเดินทางรอบวงกลมเนี่ย1รอบเนาะถ้าเราสังเกตดูนะนะครับตรงเนี้ยถ้าเราเดินทางสมมติเรามีวงกลมตรงนี้วงนึงนะครับพอคลื่นสมมติอาจารย์วาดวงกลมให้ดูเลยนะครับวาดวงกลมนะนะครับซึ่งมันอาจจะขนาดไม่ค่อยเป๊ะเดี๋ยวอาจารย์วาดใหม่อยากให้มันเป๊ะๆสมมติว่ามีวงกลมนี้อยู่นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าการแทนการ representation แทนค่าของคลื่นเฉยๆเช่นสมมุติเนาะต
ตอนแรกอาจารย์อยู่ตรงนี้ก็คือเทียบเท่ากับจุดนี้นะครับก็คือให้มันเป็นศูนย์องศาซะเพราะปกติเวลาเราดูวงกลมเนี่ยนะครับเราจะเริ่มที่ตรงนี้คือศูนย์องศาคราวนี้ถ้าเราเดินผ่านวงกลมขึ้นมาด้านบนปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็คือจะกลายมาเดินมา90องศาซึ่งก็คือตรงนี้ก็คือ90เนี่ยใช่มั้ยครับคราวนี้จากตรงนี้เนาะถ้าเดินอ้อมมาถึงอีกฝั่งนึงกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมมันก็จะกลับที่ตำแหน่งเนี้ยมันก็คือ180องศาคราวนี้เอาใหม่จากเนี้ยเดินอ้อมลงมาข้างล่างใช่มั้ยครับก็คือมา270องศาก็นี่ไงปื๊ดลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยอยู่ข้างล่างแนวเดียวกันกับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนาะถ้าเราเดินวน1รอบแล้วกลับมาที่เดิมนะครับก็คือเดินฟื้นแล้วกลับมาที่เดิมก็ครบ1รอบ360องศาเพราะฉะนั้นนะครับเขาเอาวงกลมเนี้ยนะครับแล้วก็มุมในวงกลมเนี่ยมาอธิบายเฟสของคลื่นถ้าคลื่นเริ่มต้นด้วยเริ่มตรงนี้นะครับก็จะมีเฟสเป็น0องศาถ้าคลื่นเริ่มที่ข้างบนนะครับหรือเดินทางมาถึงข้างบนเนี่ยก็คือมีเฟสเป็น90องศาถ้าคลื่นมาอยู่ที่จุดนี้ก็มีเฟสเป็น180นั่นเองเป็นการอธิบายคลื่นโดยใช้มุมองศานะครับแต่คราวนี้เนาะในฟิสิกส์เนี่ยเวลาเราแทนค่าเนี่ยนะครับในมุมเนี้ยตรงเนี้ยเราจะไม่ได้แทนเป็นมุมองศานะครับเราจะแทนมุมเป็นหน่วยเป็นเรเดียนนะครับในนี้นะในฟังก์ชันไซน์เนี่ยนะครับมุมตรงเนี้ยต้องเป็นเรเดียนเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการแปลอยู่ก็คือทุกๆ1รอบที่คลื่นเคลื่อนที่ไปได้นะครับ360องศาเนี่ยจะเทียบเท่ากับ 2π เรเดียนนี่เนาะนะครับหน่วยเนาะอาจารย์วงเล็บหน่วยไว้หน่วยคือเรเดียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า1รอบ360องศาเนี่ยเท่ากับ 2π เรเดียนครึ่งรอบหรือ180องศาก็คือครึ่งหนึ่งของ2 π ก็คือ π ก็คือตรงนี้นี่ไง π เห็นไหมครับนี่คือ180องศานะเนี่ยโยงเข้าหากันเห็นไหมครับก็คือ π เพราะฉะนั้นอีกครึ่งหนึ่งของครึ่งใช่ไหม180ครึ่งหนึ่งก็คือ90 90ก็คือเอา π เนี่ยมาหาร2นะครับเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้นะนะครับเราต้องฝึกนะครับท่องก็ได้หรือว่าจะเข้าใจก็ได้ให้ขึ้นใจไว้เลยว่ามุมองศาเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนเนี่ยยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเอาไปทำสมการต่อเนาะข้อถัดไปนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าแต่ละอันเนี่ยนะครับเป็นมุมเท่าไหร่90ก็คือ π ส่วน2นะครับ360ก็คือ2 π คราวนี้จะไปดูตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าคลื่นเนี่ยนะครับมันมีเฟสเป็นยังไงได้บ้างนะครับอ่ะเฟสของคลื่นเนาะนะครับเหมือนเดิมเนาะข้างบนเนี่ยนะครับเหมือนกับตรงที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้นะครับในสไลด์ที่แล้วที่ผ่านมาคราวนี้ถ้าเรามาดูรูปนี้รูปนี้นะครับคลื่นแบบรูปข้างบนสุดเนี่ยคลื่นอาจารย์มีตัวอย่างให้ดู3แบบนะครับแบบบนสุดเนี่ยนะครับสังเกตว่าเราให้ว่ามุมตอนเริ่มเนี่ยนะครับมันอยู่ที่มุมตรงนี้คือมุม0พอดีนะครับซึ่งมุม0นะครับ0องศาก็คือ0 π เรเดียนอ0เรเดียนนั่นเองนะครับหรือถ้าเราเขียนตรงนี้เนาะสมการนะครับไซน์เนี่ยเท่ากับ a ไซน์เซต้า a ไซน์วงเล็บนะครับโอเมก้า t บวกนะครับค่าฟีหรือค่าไฟเนี่ยนะ คือเฟสเนี่ยเฟสตรงนี้เป็น0ก็บวก0ก็ได้เท่าเดิมได้ตัวเดิมนะครับรูปถัดมาเนาะนะครับคลื่นมันไม่ได้เริ่มที่0มันเริ่มที่ตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยนะครับมีค่าเป็น90องศาเนาะ90องศาหรือว่า π ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาค่าตรงนี้มาแทนเนี่ยเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยนะครับ90องศาเนี่ยมาแทนลงไปตรงนี้ตรงมุมเฟสแล้วก็ปรากฏว่านะครับ a sin นะครับอะไรก็ตามบวกกับ90องศาเนี่ยมันจะกลายเป็น cos นะครับอันนี้คือฟังก์ชันตรีโกณเนาะสมมุติ sin a บวก90องศาเนี่ยนะครับหรือ sin a บวกด้วย π ส่วน2เนี่ยมันจะกลายเป็น cos a นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอเราบวก90องศาเข้าไปมันจะกลายเป็น cos เพราะฉะนั้นรูปเนี้ยนี่คือกราฟ cos นะส่วนรูปเนี้ยคือกราฟ sin ซึ่ง sin กับ cos เนี่ยเฟสไม่ตรงกันเขาเรียกว่าเฟสไม่ตรงกันหมายความว่าถ้ามันมาชนกันพอดีหรือถ้ามี2อันเนี้ยแล้วเราเอามารวมกันพอดีเนี่ยนะครับมันจะรวมกันเป็นลักษณะแปลกๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเลคเชอร์ถัดไปไม่ใช่เลคเชอร์ไปสไลด์ถัดไปเนี่ยจะบอกว่าถ้าเฟสเหมือนกันรวมกันเป็นยังไงถ้าเฟสต่างกันรวมกันเป็นยังไงเนาะนะครับตอนเนี้ยเรารู้ก่อนแค่ว่าอันบนเนี่ยกับอันล่างเนี่ยนะครับเฟสไม่เหมือนกันแหละเพราะว่าตำแหน่งของคลื่นนะครับมันอยู่ไม่เท่ากันคราวนี้เรามาดูรูปสุดท้ายรูปข้างล่างนะครับรูปเนี้ยนะครับตอนเริ่มมันเริ่มที่ข้างล่างสุดคือเริ่มที่ประมาณตรงนี้เนาะเนี่ยถ้าเทียบกับอื่นคือประมาณตรงนี้คือประมาณตรงนี้ก็คือเริ่มจุดที่มันกำลังจะเริ่มลงไปข้างล่างนี่ไง
ะครับตรงนี้ก็คือเริ่มจุดที่กำลังจะลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยนะครับมันคือมุม180องศาหรือนะครับเทียบเท่ากับค่าพายนั่นเองคราวนี้ถ้าเราเอาเข้ามาแทนในสมการคณิตศาสตร์นะครับสมการคลื่นเนาะเท่ากับ a sin นะครับอะไรสักอย่างนึงบวกกับ180องศาซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบวก180องศาเข้าไปในฟังก์ชัน sin เนี่ยมันจะได้ติดลบนะครับเช่น sin นะครับ b บวกพายส่วน2อ่ะส่วนพายเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นลบ sin b นั่นเองเราก็เลยได้ติดลบออกมาซึ่งพอเราดูเนาะเทียบกับรูปบนสุดนะครับบนสุดกับล่างสุดเนี่ยมันตรงข้ามกันใช่มั้ยอันนึงเป็นบวกนะครับอันนึงมีค่าเป็นลบแล้วพอเราดูรูปนะครับมันเหมือนกับมันเป็นส่วนกลับของกันใช่มั้ยอาจารย์เอาตรงเนี้ยนะครับแล้วก็พลิกมันลงมาข้างล่างนะครับเหมือนกับอาจารย์มีอะไรตั้งอยู่เงี้ยสมมติมืออาจารย์ตั้งอยู่นี่เนาะแต่พลิกลงมาข้างล่างเนี่ยจากรูปเนี้ยพลิกลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะเปลี่ยนเนาะจากรูปบนลงมาข้างล่างมุมเฟสนะครับที่มันต่างกันเนี่ยคือพายหรือ180เนาะนะครับมุมเฟสมันต่างกันเนี่ยนะครับ180องศาก็คือการพลิกจากรูปบนมาเป็นรูปด้านล่างอ่ะคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดคลื่น2คลื่นเนี่ยมันมาเจอกันพอดีนะครับแล้วพอมันมาเจอกันถ้ามันมีเฟสเนี่ยเขาเรียกเฟสเนี่ยคือรูปร่างของคลื่นนั่นเองถ้าคลื่นมีรูปร่างเหมือนกันพอมาเจอกันพอดีเป๊ะเนี่ยนะครับมันก็จะรวมกันให้มีค่าเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นรูปนี้เนาะนะครับเขาเรียกว่าการแทรกสอดของคลื่นนะครับการแทรกสอดของคลื่นก็คือสมมุติมีคลื่นอันนึงเนาะวิ่งเข้าหาคลื่นอีกอันนึงแล้วบังเอิญมันมีเฟสตรงกันคำว่าเฟสตรงกันก็คือมีฟังก์ชันเหมือนกันอ่ะ0ก็0เหมือนกัน90ก็90เหมือนกันหรือ180ก็180เหมือนกันพอมาเจอกันพอดีนะครับอย่างเช่นรูปนี้เนาะ2กับ1เนี่ยเขาเรียกว่าเฟสตรงกันเพราะว่าตรงนี้ก็มุม0ตรงนี้ก็มุม0แค่เป็นมุมศูนย์มาอีกทางนึงไงอันนี้วิ่งจากซ้ายไปขวาเนาะอันนี้คือมุม0อันนี้วิ่งจากขวามาซ้ายนี่ก็มุม0พอ0กับ0มาเจอกันนะครับเจอกันพอดีมันก็จะเป็นรูปนี้สีดำเนี่ยนะครับกับสีน้ำเงินเนี่ยมาเจอกันก็รวมกันเลยจะสังเกตว่าเนาะเราก็เอาจุดนี้รวมกันก็ได้จุดเดิมตรงนี้นะครับรวมกันก็สูงขึ้นมานี่ไงเป็น2เท่าตรงเนี้ยนะครับรวมกันก็สูงขึ้นไปอีกเป็น2เท่าใช่ไหมเหมือนถ้าตรงเนี้ยยอดมัน5เอาอีกยอดนึงเนี่ย5วิ่งมาเจอกันปุ๊บก็รวมกันกลายเป็นยอด10นะครับหรือว่าถ้าเกิดบริเวณที่มันใกล้ๆยอดมีค่าเป็น2กับ2วิ่งมาเจอกันมันก็กลายเป็น4นะมันก็จะกลายเป็นรูปสีแดงเขาเรียกว่ารวมกันแบบเสริมเนาะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเฟสมันตรงกันแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเกิดเฟสมันกลับกันเช่นตัวนึงเนี่ยวิ่งเข้ามาลักษณะเหมือนรูปที่1อีกตัวนึงวิ่งเข้ามาเนาะนะครับแล้วมันกลับลงมาข้างล่างนะครับบริวารเวลามันมาเจอกันเนี่ยนะครับมันก็จะหักล้างกันไปหมดเลยนะครับมันก็จะหักล้างเขาเรียกว่าเฟสตรงข้ามกันหักล้างกันหมดนะครับกลับมาดูรูปนี้เนาะเอาเพื่อความเข้าใจเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์เอารูปบนสุดกับรูปล่างสุดมาเจอกันพอดีเนี่ยนะครับมันจะหักล้างกันหมดเลยเพราะว่าจุดนี้จุดยอดกับจุดท้องมันเจอกันพอดีมันก็จะตัดกันไปใช่ไหมอันนึงมีเยอะอันนึงมีน้อยก็ตัดกันหรือจุดนี้กับจุดนี้ศูนย์กับศูนย์เจอกันก็กลายเป็นศูนย์อันนี้ข้างล่างเนาะนะครับเป็นลบข้างบนเป็นบวกพอเจอกันมันก็หักล้างกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเฟสตรงข้ามกันหรือต่างกัน180องศาเนี่ยนะครับมันจะหักล้างกันหมดพอดีอ่ะเกริ่นมาซะนานนะครับมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีฟังก์ชันคลื่นอยู่2ตัวนะครับคลื่นตัวแรกเนาะคือคลื่นตัวนี้หรือพูดง่ายๆนะครับก็คือคลื่นตัวนี้มีเฟสเริ่มต้นเนี่ยเป็น0นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันของมันเป็นอันนี้นะครับแล้วก็บวกอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปซึ่งตรงเนี้ยนะครับสำหรับข้อเนี้ยมันกลายเป็น0พอดีมันก็เลยออกมากลายเป็นรูปนี้ไงนะครับกลายเป็นรูปด้านบนคราวนี้เขาบอกมีอีกคลื่นอีกตัวนึงนะครับก็เป็นฟังก์ชันคล้ายๆกันเลยแต่ต่างกันที่เฟสตรงเนี้ยนะครับเฟสมันต่างกันเขาถามว่าเฟสตรงเนี้ยควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คำว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่คือเฟสเนี่ยนะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ตั้งแต่สมมุติเนาะ90องศาหรือเปล่า180องศาหรือเปล่านะครับ270องศาหรือเปล่านะครับแล้วก็หรือว่าเนี่ยนี่เขาถามเนาะอาจจะเป็น30ก็ได้60ก็ได้กี่เป็นองศาเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือพูดง่ายๆคือมันมีเฟสเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยนะครับโดยที่นะครับเขาบอกว่าเมื่อมันนะครับมารวมกันเขาเรียกว่าแทรกสอดเนาะเมื่อขึ้น2ตัวมารวมกันเนี่ย
นะครับจะหักล้างกันหมดพอดีนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าหักล้างหักล้างกันแล้วหมดพอดีด้วยคำว่าหมดพอดีก็คือรวมกันแล้วหายกลายเป็นเรียบๆหมดเลยเป็นศูนย์ไปหมดเลยซึ่งนะครับมันก็จะตรงกับนะครับขอย้อนกลับมารูปนี้นั่นเองเนาะถ้าเมื่อไหร่นะครับบนเจอล่างล่างเจอบนเนี่ยมันจะตัดกันหมดพอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับมันสามารถทำได้ภายใน2วินาทีเลยก็คือตอบว่ามุมเฟสต้องต่างกัน180องศานะครับเพื่อที่ทำให้มันหักล้างกันพอดีถ้าตรงนี้เนาะนะครับแทนค่าด้วย180ลงไปนะครับตรงนี้เนาะนะครับฝ่าย2เนี่ยของ t เนี่ยนะครับเท่ากับ e 0เนาะนะครับเป็น amplitude นะครับบวกด้วย pi เข้าไปใช่มั้ยหรือมุม pi คือมุม180เนี่ยมันจะมีค่าติดลบไงพอมันติดลบแล้วไงอ่ะพอมันติดลบพอมันมารวมกับไอ้ตัวที่1เนี่ยนะครับ2กับ1มารวมกันเนี่ยมันก็จะหักล้างกันไปหมดพอดีเนาะก็จะมีค่าเป็น0นะครับอ่ะเขียนเป็นฟอร์มอลเนาะเขาบอกว่าคลื่น2คลื่นรวมกันนะครับคำว่ารวมกันก็คือบวกกันนั่นเองคลื่น2คลื่นเมื่อรวมกันเนี่ยนะครับเขาถามว่าทำยังไงให้มันกลายเป็น0เนาะตัวแรกนะครับอาจารย์ก็แทนค่าลงไปได้ e 0นะครับไซน์โอเมก้าทีเลยนะครับตัวที่2ก็เอาตรงเนี้ยลงมาแทนนะครับแล้วก็จะเท่ากับ0เนาะคราวนี้เขาถามว่าอย่างที่อาจารย์บอกตรงเนี้ยต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ถึงจะหักล้างกันหมดซึ่งถ้าเรารู้ว่าจริงๆข้อเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกจับค่าขึ้นมาแทนถ้ามันมี choice ใช่มั้ยครับเราก็เอาตัวเนี้ยแทนไล่ไปเรื่อยๆ90องศาหรือเปล่า180องศาหรือเปล่าพอมันได้180องศาพอดีเป๊ะมันก็จะเอาเข้ามาแทนกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นค่าลบตรงนี้เนาะก็จะกลายเป็นลบนะครับ e 0 sin ω t พอดีถ้าตรงนี้นะครับโทษทีนะครับถ้าตรงนี้เนาะมีค่าเท่ากับ180องศาหรือนะครับ pi radian นะครับพอเอาเข้ามาแทนปุ๊บมันก็จะหักล้างกันพอดีนี่ไงนะตรงนี้ตรงนี้ก็ตัดกันก็เป็น0พอดีนะครับก็จะได้คำตอบออกมาเนาะนะครับว่ามุมเนี้ยต้องต่างกันทั้งหมดนะครับ180องศานะครับจริงๆมันมีวิธีการคณิตศาสตร์ที่วุ่นวายกว่านี้อีกก็คือเอาไซน์2ตัวเนี่ยบวกกันนะครับก็จะต้องตั้งสมการที่วุ่นวายนิดหน่อยแต่อย่างที่อาจารย์บอกเนาะนะครับใช้หลักการง่ายๆคือเรารู้ว่าเฟสตรงข้ามกันเนี่ยต้องหักล้างกันหมดนะครับก็ต่างกันก็คือ180องศานั่นเองถ้าอันแรกเริ่มที่0อีกอันนึงก็ต้องเริ่มที่180นะครับอ่ะจบเนาะ2ข้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราต่อกันที่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ